ที่ตั้งบริบทประสาทไปความเป็นมาของประสาท
यदि पाँव पलक की सुध नहीं न करे काल को साज
अचानक मार ही ले ज्योति कर को बार तो काल खड़ा सिर ऊपरे जागो बिराने जी हर दाता घर है के जाएगा
Thank you.
Thank you.
जी मन मतंग माने नहीं, मन मतंग माने नहीं, न जब लघु व्यथा न खाए। अर जैसे विधवा स्त्री और गर्भ रहे पछता, मूल हाथ नहीं आया रे मरा भी।
ให้กับนักท่องเที่ยวThank you.
ಕವಿ ಪಾಡಿ ನಾನು ಉಂದನ್ ಮನ ನಿರಂಗವಿಲ್ಲ ಮುರುಗ ಮುರುಗ ಎಲ್ಲ ಕವಿ ಪಾಡಿ ನಾನು ಉಂದನ್ ಮನ ನಿರಂಗವಿಲ್ಲ ಕವಿ ಪಾಡಿನ ಮನಮಿರಂಗೋದನಯ ಕವಿ ಪಾಡಿನ ಸುಂದನ್ ಮನಮಿರಂಗ ಸೋದನಯ ಪಾರ್ಥನಾ ರೀಶ್ವರಂ
พี่วาสนาเสาภาคบ่ายวันนี้เป็นของพระครูใช่ไหมคะสัตว์เคียงเปยพระอธิการสมศักดิ์ปัจโชโตรู้จิตพระอธิการสมศักดิ์
โตรู้จิตอะไรอีกวัฒนธรรมไพรูงพระอธิการสมหวังสิริมโนพระอธิการสมหวังI'm gonna make you mine.
สุธราสิริภาประภากรอาจารย์สอนภาควิชาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นผมอาตมาภาพพระอธิการสมศักดิ์ปัจโชโตรหัส2013นักศึกษาปสสรุ่น8มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์ขอโอกาสนำเสนอการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเขตอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วตามที่ได้ศึกษาหนังสือศิลปวัฒนธรรมประเพณีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของดร.ยโสธราสิริภาประภากรกับสุริยาคลังฤทธิ์พอทราบความหมายได้ในเรื่องการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเขตอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วว่าการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยยกระดับศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นโดยการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามีบทบาทในการแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุศาสนารวมถึงประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่กับชุมชนสืบไปดังนั้นการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงถือว่าเป็นอุตสาหกรรมบริการอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเพราะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็เป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและฝีมือของมนุษย์ที่สร้างขึ้นจนเป็นแหล่งที่มีความงดงามที่มีการสืบทอดกันดังนั้นแล้วการจะทำให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวนั้นผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชนจึงต้องร่วมมือร่วมแรงกันในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่งท่องเที่ยวนั้นเพื่อให้มีความน่าสนใจและดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้สิ่งที่ชุมชนต้องร่วมกันดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวก็คือการวางแผนงานร่วมกันภายในและภายนอกชุมชนเพื่อช่วยกันระดมความคิดว่า
จะหยิบยกเอาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในมิติใดแล้วจึงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนั้นให้เกิดการยอมรับและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในวงกว้างเพิ่มขึ้นในเขตอำเภอเมืองสระแก้วนั้นเป็นสถานที่อยู่ของชุมชนซึ่งสามารถพัฒนาให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนนี้ได้ดร.ยโสธราศรีภาประภากรผู้เขียนหนังสือศิลปวัฒนธรรมประเพณีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้กำหนดแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนี้ไว้7สถานที่ดังต่อไปนี้คือ 1. แหล่งท่องเที่ยวรอยพระพุทธบาทบ้านทุ่งหินโคนอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว 2. แหล่งท่องเที่ยวดูนกอ้ายงั่ว 3. แหล่งท่องเที่ยวสวนเกษตรการทำเกษตรชุมชนนางสมพรบุญจันทร์ 4. ฝายวังตีอกสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในอำเภอสระขวัญ 5. ไม้ตะเคียนวัฒนธรรมที่กำลังเลือนหายที่หนึ่งอาจารย์กำลังพูดถึงบริบทของประสาทช่างตีตัวที่สองอาจารย์พูดถึงประเพณีของเขาในประเพณีอันนี้บทที่สองนะอันนี้วัตถุประสงค์ตัวที่สองพูดถึงประสาทยังเหงาแล้วก็ตัวที่สามอาจารย์กำลังพูดถึงนี่เห็นไหมนี่ตัวที่สามก็คือมรดกภูมิปัญญาของเขานะตัวนี้อาจารย์ยมจะเอาไปใส่ยังไงอาจารย์ตีเข้ามาให้มันเรียบร้อยเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวเย็บเล่มนะตัวนี้จะเป็นตัวเย็บเล่มอาจารย์ต้องตีเนื้อหาเข้ามาให้ได้นะคะตีเข้ามาแล้วก็ให้มันสวยเนาะพระอังคุณทองตีเข้ามาทำเป็นจัดยังไงก็ได้ให้มันสวยที่สุดนะคะแล้วก็ภาพเอาไปลงในภาพขนมทั้งหมดเนาะวัฒนานาทองก็มีการที่เขากำลังเอามาใช้ที่เขากำลังทำอย่างนี้ขึ้นมาโอเคนายชัยนรงค์ทองหล่อใต้ภาพอาจารย์ต้องอธิบายด้วยนะกิจกรรมตัวนี้กิจกรรมนะครับหัวข้อกิจกรรมปลูกปัญญากิจกรรมปลูกปัญญาในกิจกรรมเป็นตัวที่สามโอเคอันนี้ภาพของท่านนี่เอาไปไว้ภาคขนมนะคะป.1 ป.2 ป.3 โอเค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 ตัวนี้ท่านไปอันนี้พออ.เนาะใช่ครับครูอะไรเขาอะไรใช่มั้ยฮะใช่ครูที่สอนวิชาปั้นหม้อเขาพาเด็กนักเรียนมาศึกษางานคนแล้วเขาคิดว่าเด็กเนี่ยมันควรจะต้องรู้อะไรยังไงแบบไหนท่านก็ถอดตรงนี้ออกมาของเขาใช่มั้ยฮะใช่ครับโอเคประโยชน์ที่จะได้รับนะคะโอทอปนะคะหน่วยงานที่สามารถนําไปใช้ประชุมชนโรงเรียนอำเภอ
ัตนะคะแล้วก็บรรณานุกรมนะฮะบรรณานุกรมนู่นนี่นะโอเค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 แล้วก็บุคลานุกรมอันนี้ก็ชื่อนะคะนี่เห็นไหมใส่ตัวนี้ลงไปนะคะอาจารย์เห็นชัดเนาะลายเฉลียวนะคะใส่หนึ่งนะแล้วก็ใส่ตัวนี้นี่ถึงนะคะอาจารย์ตัวที่สองแล้วก็ใส่ตัวนี้งานวิชาการเขาให้ใส่แบบนั้นนะคะเขาให้ตัดนายออกนายมาเขาไม่อยากรู้ว่าใครเป็นอะไรยังไงค่ะเขาอยากรู้ว่าชื่ออะไรตำแหน่งอะไรแล้วก็วันเดือนปีนะคะแต่ถ้าเป็นชาวบ้านก็ใส่หมู่บ้านอะไรนู่นนี่นั่นไปแล้วก็อะไรของเขาแล้วก็ตรวจตัวนี้ให้เรียบร้อยอาจารย์นี้นะตีข้อออกมาให้มันเรียบร้อยก่อนส่งโยมตรวจดูอะไรให้มันเรียบร้อยนะดูหนังสืออะไรให้เรียบร้อยนะคะโอเคตัวนี้ทำเป็นแบบนี้นะคะตัดคำว่านายกับนางออกนะคะส่วนพระอธิการนะครับอีการนั่นเองพระอธิการปัจโชโตพวกนี้ใส่เต็มนะคะอาจารย์พระสุภาพยโสภโรพวกนี้ใส่เต็มนะคะแต่ถ้าพวกนี้ตัดออกเลยแล้วก็ใส่ตัวนี้ข้างกับแบบนี้นะคะโอเคดีมากค่ะอาจารย์โอเคตอนนี้ก็จะเป็นประวัติของท่านนี่คะใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็จะเป็นประวัติของท่านเนี่ยก็จะบอกว่าก็เปลี่ยนตัวเลขด้วยนะอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขด้วยนะแบบนี้เห็นไหมตัวหนึ่งเป็นตรงนี้ตัวหนึ่งเป็นตัวนี้นะมันจะไม่สวยนะฮะอันนี้ก็จะเรียกว่าประวัติผู้ศึกษาโอเคอันนั้นก็จะลงมาเลยเสร็จแล้วโยมขอดูหน่อยนิดหนึ่งอันนี้ประวัติผู้ศึกษาแล้วแล้วภาคผนวกของท่านอยู่ตรงไหนก่อนที่จะถึงตัวสุดท้ายประวัติของเราจะอยู่ตัวสุดท้ายนะอาจารย์นะคือเลี้ยงแผงครับหนูมาไว้ช่องนี้ก่อนค่ะใช่ตัวนี้ภาคผนวกจะอยู่ตรงนี้ภาคผนวกนะคะภาคอะโรคะยาสาลาพระศักดิ์นรินทร์ก็ใส่ภาพลงมาเลยตัวนี้นะใส่ภาพลงมาสักประมาณ4ภาพถ่ายหน้าภาพปราสาทบนปราสาทบริบทของปราสาทนะคะเสร็จแล้วภาพงานประเพณีประจำปีปราสาทเดี่ยวเอ่ยตัวนี้ท่านใส่ตั้งแต่ว่างานประจำปีของเขางานประจำปีของเขาใส่3ภาพนะคะใส่เรียงกันเล็กๆภาพสมมิทาหรือ2ภาพก็ได้หรือ3ภาพก็ได้ใส่งานประจำปีเสร็จแล้วตัวนี้จะเป็นงานบูชาปราสาทเนาะที่เขาจัดขึ้นเดือน3นะอาจารย์เดี๋ยวนี้เขาจะมาเปลี่ยนเป็นเดือนมีนาหมดเลยแต่เราใส่ตัวที่เรามองเห็นไงอาจารย์เพราะว่าวัฒนธรรมที่กำลังเลือนหายนะความหมายของโยมก็คือว่าเราเป็นคนในท้องถิ่นเราเห็นว่ามรดกภูมิปัญญาตรงนี้มันเคยอยู่กับชุมชนมาก่อนแต่พอเวลาเขาจะจัดงานประเพณีเขาจะต้องจัดปีหนึ่งเขาต้องจัดครั้งหนึ่งเพราะงบประมาณมันไม่สามารถจัดเดือน3จัดเดือน6จัดเดือนเมษามันไม่สามารถเราไม่สามารถมีงบประมาณจัดปีหนึ่ง3 4ครั้งได้อาจารย์มันก็ต้องเอาปีละครั้งนะฮะเมื่อเอาปีละครั้งอย่างนั้นแต่สิ่งที่เราเป็นคนในพื้นที่เรามองเห็นว่าที่เดือน3มันมีประเพณีเหมือนกันเดือน6มีประเพณีเหมือนกันและงานประจำปีก็มีประเพณีเหมือนกันเราต้องใส่มาให้มันเป็นข้อมูลของเราเพราะคนโดยทั่วไปเขาจะรู้จักในงานประจำปีแต่เขาไม่เคยเห็นประเพณีที่มันเกิดขึ้นเดือน3ไม่เคยเห็นประเพณีที่มันเกิดขึ้นเดือน6โอเคไหมครับอาจารย์ได้ๆตรงนั้นมันจะเป็นข้อมูลของท่านที่คนเขาอยากรู้ว่าไอ้นั่นมันคืออะไรนะคะตรงนี้จะเป็นงานบูชาราษฎรเดือน6ตรงนี้มันจะมีเดือน3กับเดือน6เนาะอาจารย์เนาะตัวนี้ใส่ภาพเนาะอาจารย์ปีข้อลงมาปีข้อลงมาปีข้อลงมาตัวนี้งานตัวนี้ก็จะเป็น1หน้ากระดาษตัวนี้1หน้ากระดาษตัวนี้1หน้ากระดาษตัวนี้1หน้ากระดาษโอเคนะคะอาจารย์เนาะเออเพื่อให้อาจารย์ได้เห็นแล้วมันจะมีงานอะไรอีกอาจารย์งานชมอะไรนะวันลอดลอดประตูปราสาทไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นพวกปลีกย่อยเขาเรียกว่าไปกินอากาศมันปลีกย่อยอาจารย์ก็เ
มันเกิดจุดเด่นอาจารย์เข้าใจไหมมันเกิดจุดเด่นเสร็จแล้วภาพต่อไปก็จะเป็นภาพเครื่องปั้นปินเขาโบราณตัวนี้อาจารย์หนึ่งหน้ากระดาษเนี่ยอาจารย์เอามาเลยที่เขาตั้งแต่อาจารย์ไปเห็นภาพที่เขาขุดได้ที่เขาอะไรนะที่มันเป็นที่ปั้นหม้อโบราณอาจารย์เอาภาพนั้นมาแล้วอธิบายใต้ภาพว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเตาเผาโบราณอาจารย์ต้องเขียนว่าเตาเผาโบราณอยู่ตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรอันนี้นะเตาเผาโบราณนะคะเสร็จแล้วเรื่องปั้นดินเผาโบราณตัวนี้อาจารย์จะต้องไปถ่ายในพิพิธภัณฑ์หรืออาจารย์ต้องไปถ่ายในมณฑปที่เขาขุดได้เห็นไหมอาจารย์ก็มีอยู่ในเนื้อหาแล้วโยมถึงบอกว่าอาจารย์ต้องเอาในส่วนเนื้อหาน่ะมาไว้ตรงนี้ค่ะเพราะว่าในเนื้อหาน่ะท่านจะใส่แค่ประมาณเครื่องปั้นดินเผาน่ะท่านใส่แค่สองภาพปราสาทถ้ามันพูดถึงบทที่หนึ่งพูดถึงปราสาทช่างตีท่านก็เอาแค่ภาพปราสาทช่างตีมาใส่แค่2ภาพพอมาถึงงานประจำปีท่านก็เอาใส่แค่2หรือ3ภาพพออาจารย์ในเนื้อหานั้นใส่ไม่เกิน5ภาพเอาตีไป6ภาพซะมี3วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ละ2ภาพแค่นั้นเองอาจารย์แต่นอกจากนั้นคือจะมาอยู่ในบรรณานุกรมของท่านคือจะอยู่ในภาพผนวกหมดเลยเพื่อที่จะให้คนเขาได้เห็นเนาะเราจริงจากข้างบนมาใช่ไหมอาจารย์ได้ยิงมันมีอยู่อาจารย์มันมีที่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่ที่เขาถ่ายจากข้างบนลงมาอาจารย์มันมีอยู่หรือมันมีตัวกรอบประสาทช่างปีนะอาจารย์ที่เขาเขียนเป็นแผนภูมิเอาไว้น่ะเขียนเป็นเหมือนระบบโครงสร้างแต่เขาจะย่อมุมมาจากข้างบนนะคะว่าอาจารย์ว่าตัวองค์ประสาทมันตั้งอยู่ตรงไหนตัวหน้าประตูบานประตูที่เหนือที่ใต้ตะวันออกตะวันตกนะคะอาจารย์ก็สามารถเอาภาพนั้นมาประกอบสร้างได้เหมือนกันเพื่อที่จะสื่อความหมายให้คนอ่านแผนของท่านเนี่ยเขาได้เห็นว่าปราสาทช่างปีน่ะเวลามองไปจากข้างบนน่ะมันมีลักษณะแบบไหนอะไรมันตั้งอยู่ตรงไหนอย่างนี้นะอาจารย์เนาะแค่ภาพเดียวหาภาพที่มันเป้งๆหาภาพที่มันแบบมองภาพเดียวแล้วสื่อความหมายได้ในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นอาจารย์นะโอเคเสร็จแล้วเครื่องปั้นดินเครื่องปั้นดินเผาเสร็จแล้วปุ๊บตัวนี้ก็เครื่องปั้นดินเผาโบราณเนาะทีนี้ภาพต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมของชุมชนโอเคตัวนี้อาจารย์ถึงใส่หน้านี้หน้าเดียวอาจารย์ใส่ภาพเลยตั้งแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านเขามาประชาสัมพันธ์ภาพหนึ่งแล้วก็คนทำเตาเผาแล้วภาพที่เขากำลังเผาหนึ่งภาพแล้วก็ภาพเด็กนักเรียนกำลังมาปั้นหม้อหนึ่งภาพนะคะแล้วก็กิจกรรมทั่วไปที่เป็นชุมชนอื่นที่เขาเข้ามาปั้นด้วยหนึ่งภาพแล้วก็อีกภาพสุดท้ายก็คือออกมาเป็นเครื่องปั้นดินเผาแล้วที่เขาเผาเสร็จแล้วที่เป็นตัวใหม่นะอาจารย์ตัวนั้นเอามาสักสามภาพที่เป็นรูปคู่กันอะไรกันจนมันเกิดเป็นแบรนด์ว่าแบรนด์ช่างปีอะไรของเขานะอาจารย์ในหน้านี้อาจารย์สร้างไงมาเลย6ภาพภาพข้างบน2ภาพภาพกลางจบภาพล่าง2ภาพนะอาจารย์ให้สื่อให้เป็นภาพสื่อความหมายว่าเป็นกิจกรรมส่งเสริมของชุมชนที่เขาต้องการสื่อสารพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขาที่กำลังจะเลื่อนหายให้มันคงอยู่โอเคไหมครับอาจารย์โอเคเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วจบแค่นั้นเองอาจารย์ไปเอาเนื้อทำไปเอาภาพกับข้างในมาใส่ตรงนี้อาจารย์ภาพอะไรหรืออาจารย์จะเอาเป็นเนื้อที่เป็นภาพอะไรมาได้ภาพอะไรที่มันอยู่ข้างในนะครับเอามาไว้ในเนี้ยทั้งหมดเลยแต่ละหน้าไปเลยแล้วก็จัดรูปโปรไฟล์ภาพให้มันดูสวยงามแล้วก็ให้มันดูเป็นหนึ่งหน้ากระดาษให้ได้สักประมาณ6ภาพอาจารย์จากภาพที่สวยภาพเก่าระยะภาพเก่าที่ติดอยู่กับเนื้อหาข้างบนนี้อยู่เหมือนเดิมป่ะฮะภาพตัวนี้ล่ะครับนี่ๆเนี่ยตัวนี้ต้องไปอยู่ในภาคผนวกหมดเลยอาจารย์เนี่ยไปอยู่ในภาคผนวกของท่านที่เป็นกิจกรรมชุมชนนะ
ับรวมหมดเลยใช่ไหมอาจารย์ต้องเอาไว้ที่ภาคขนมทั้งหมดเลยอาจารย์เอาไว้ที่ภาคขนมทั้งเอาไว้อย่างนี้มันสับสนใช่ไหมให้ไว้แต่เฉพาะเนื้อหาแต่ว่าถ้ามันแต่ถ้าอาจารย์จะบรรยายจริงๆในวัตถุประสงค์ตัวที่สองอาจารย์ไม่ใส่ภาพก็มีแค่ประมาณภาพหนึ่งหรือสองภาพแค่นั้นพอที่เป็นภาพรวมสองภาพนะในเนื้อหาแค่ภาพหนึ่งสองภาพต่อวัตถุประสงค์หนึ่งเท่านั้นอันนี้อาจารย์กำลังจะบอกว่าอันนี้คือภาษาชั้นดีอันนี้คือพิธีกรรมของเขาที่เขาจัดขึ้นเป็นงานประจำปีเนาะอธิบายพอแล้วใส่แค่นี้พอแล้วนะครับแล้วก็งานประจำปีตัวนี้เอาไปใส่ในภาพรวมเลยอาจารย์ให้เลือกขายเฉพาะภาพใดภาพหนึ่งเช่นภาพตัวนี้กับภาพตัวนี้ที่มันสื่อความหมายอาจารย์ก็ต้องดูออกเลยเพราะว่าตัวนี้มันความเป็นจักรที่วัดนะครับตัวนี้มันจักรที่วัดเนาะแต่เราต้องการให้คนเขาเห็นว่าในปราสาทเทียนเปอมีกิจกรรมอะไรข้างหลังมันต้องเห็นปราสาทเทียนเปอนะจ๊ะคนอื่นเขาจะโอ้ปราสาทนี้เขามีกิจกรรมแบบนี้แบบนี้เหมือนอาจารย์กำลังนำเสนอว่าปราสาทนี้เขามีกิจกรรมอะไรบ้างเท่านั้นเองจ้ะนะเนี่ยค่ะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเนี่ยการเส้นสวงบุกสวงเนี่ยครับเนี่ยพิธีกรรมตัวนี้นะตัวนี้กำลังเกิดไปนี่อันนี้สวยอันนี้ภาพนี้สวยน้อยจานเนาะอันนี้ภาพนี้เอาไปไว้ในภาคขนมนะจานนะเรียกไปไว้ในภาคขนมเลยเนาะเสร็จแล้วตัวนี้เอาประเพณีประจำอารมณ์พยาศาสตร์เนี่ยตัวนี้ภาพหนึ่งโอเคตัวนี้ประสาทจริงเปิดตัวนี้ไม่ต้องละเพราะว่าเขาบูรณะแล้วตัวนี้เอาไปไว้ภาคขนมหมดเลยตัวนี้ภาคขนมหมดเลยใช่ไหมใช่ก็ตัดออกเลยค่ะอาจารย์ตัดปุ๊บเอาไปแปะตรงนั้นตัดปุ๊บเอาไปแปะตรงนั้นหมดเลยค่ะอาจารย์เอาไว้แต่เฉพาะเนื้อหาบอกตามวัตถุประสงค์แค่นั้นเนื้อหานะครับแต่เวลาเขาสงสัยอะไรปุ๊บเขาจะไปเปิดภาคขนมอาจารย์ดูอีกทีหนึ่งว่าไอ้ภาคขนมอาจารย์ในกระดาษพูดถึงเรื่องอะไรนะคะเนี่ยอันนี้คือประสาทช่างตีเนี่ยอันนี้เขาเห็นแล้วประสาทช่างตีแต่ใครถ่ายล่ะใครถ่ายล่ะเนี่ยโยมต้องการบอกว่านี่คือประสาทช่างตีฉันเป็นคนถ่ายนะแล้วก็กลุ่มคณะของฉันนี่คือมนต์ดบของวัดช่างตีที่มันมีคนโบราณอยู่นี่นะภาพเดียวพออาจารย์เดียวสื่อความหมายได้อย่างเป็นต้นนะโอเคอันนี้อยู่ในภาพขนมที่ว่าประสาทที่ว่ามันมีดวงอาทิตย์กำลังรอดใช่ไหมอาจารย์ตัวนี้อาจารย์ก็สามารถเอาใส่มาหน่อยนึงคราวนี้แค่ขนาดมันก็โอเคสมบูรณ์แล้วโอเคตอนนี้ปิดมีอะไรอีกหรือไม่ครับโอกาสบริสุทธิ์นักศึกษาทุกโลกโอเคถ้าอย่างนั้นหมดแล้วใช่ไหมอาจารย์เลขาอาจารย์ดร.ยโสธราสิริภาปภากรอาจารย์วิชาพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นอาตมาพระประหยัดขอโอกาสพระนิสิตนักศึกษาทุกรูปและเจริญพรอาจารย์ดร.ยโสธราสิริภาปภากรอาจารย์วิชาพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นอาตมาพระประหยัด
ัปปะสีโรรหัส6409 602033วันนี้ขอโอกาสนำเสนอเรื่องพิธีเซนอาหายะในความจำเป็นของพิธีกรรมเซนอาหายะจุยหรือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สิทธิ์อยู่ในปราสาทวัดโพศรีธาตุเป็นการบูชาเพื่อวัตถุประสงค์ฝนฟ้าที่ตกต้องตามฤดูกาลความอุดมสมบูรณ์สุขภาพร่างกายแข็งแรงคนในชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขเป็นวัฒนธรรมความเชื่อของชาวไทยกุยที่มีความต้องการอย่างหนึ่งของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตมีความเชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาติและมีความเชื่อว่ามีเทพวิเศษที่มีอยู่จริงในโลกและปราสาทศักดิ์สิทธิ์นี้และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่ยังมีความเชื่อกับสิ่งเหนือธรรมชาติยังพึ่งพิงอำนาจนอกจากสิ่งเหล่านี้อยู่ความเชื่อจึงเกิดจากมนุษย์ที่มีวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นและมีปัญหาในการดำเนินชีวิตมนุษย์จึงคิดว่าน่าจะมีพิธีกรรมบางอย่างที่สามารถเพิ่มพูนด้วยการเส้นไหว้บูชาหรือประกอบพิธีกรรมฉะนั้นความจำเป็นในการประกอบพิธีกรรมบูชาปราสาทโบราณหรืออาหายะจุยจะมีการประกอบพิธีกรรมหนึ่งก่อนลงมือทำการเพาะปลูกเพื่อความอุดมสมบูรณ์จึงมีความจำเป็นมากทั้งในด้านจิตใจเนื่องด้วยมนุษย์ต้องการกำลังใจและพิธีกรรมบางอย่างที่ตนรู้สึกว่าได้รับสิ่งเป็นสิริมงคลบางอย่างเข้ามาเพื่อการสร้างพลังกับประสาทเชื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเพื่อการคุ้มครองซึ่งประโยชน์ของพิธีกรรมทางพิธีการบูชาเพื่อความอุดมและเข้าสังเกตการเป็นความทรงจำที่ไม่อาจลืมเลือนได้พิธีกรรมการแสดงออกถึงความเชื่อเหล่านี้ตั้งแต่คนเกิดมาจนถึงตายมีพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิตพิธีกรรมเกี่ยวกับฤดูกาลตามเทศกาลหรือวันสำคัญที่ศาสดาและประเพณีที่กำหนดและกระทำสืบต่อกันมาพิธีกรรมเหล่านี้นอกจากจะให้ความห
หมายเกี่ยวกับชีวิตแล้วยังเป็นการกำชับความเชื่อความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันและระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทำให้หลักธรรมคำสอนและกฎเกณฑ์ต่างๆของศาสนาได้รับการเคารพนับถือและปฏิบัติตามความเชื่อในศาสนาสืบต่อไปเจริญพรโมคือตัวนี้เห็นไหมครับมันอยู่ในเนื้อหาคือตัวนี้นะครับตัวนี้คือความหมายตัวที่สองคือการให้เหตุผลครับตัวที่สามคือฟิโลโซฟีครับตัวที่สี่คือที่ฉิงคำสอนนะฮะตัวที่ห้าคือ power พลังที่สี่นะฮะเพราะว่าคนเราเวลามีความเชื่อต่อเทพเจ้าก็จะมีความเชื่อต่อพลังพิเศษต่ออะไรว่าในประสาทเนี่ยยังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่มนุษย์จึงเชื่อแล้วก็จึงมันจึงเกิดจัดกิจกรรมโน่นนี้นั่นขึ้นมานะคะประสาทที่ถูกสร้างขึ้นมันโน่นนี้เองจึงเชื่อต่อด้วยเหตุนี้อัตลักษณ์นะคะจึงเป็นภาพสะท้อนออกมาจึงถูกควบคุมด้วยอำนาจและสิทธิพิเศษด้วยเหตุนี้พลังเทพเจ้าทำเรียนยอมรับและการบูชานะคะจึงกลายเป็นมรณะวัดธรรมธรรมท่องเที่ยวการท่องเที่ยววัฒนธรรมการท่องเที่ยวส่วน